วันธรรมดาขายยำปากบานอยู่ใต้ทางด่วนเพลินจิตนะจ๊ะวันหยุดมาขายทุเรียนอยู่3แยกตลาดบางภูรัตจ้าวันนี้หมอนทอง170บาทโอเคค่ะลูกค้ากำลังมาเยอะเลย5บาทที่นี่พอลูกค้าซาซาเฮากะสิโจ๊กส้มตำกันนี่สมาชิกเฮาโอนสามารถจีเข้ามาเร็วๆพ่อใหญ่โอ้โจ๊กน้ำมูเจ้าเด้เปิดว่าโจ๊กน้ำมูเจ้าเด้พุ่นละโจ๊กส้มตำมาโจ๊กน้ำแข็งวันมาดูส้มตำเรานี่ยอดกระถิ่นกระเก็บเอาไว้ในปลาแถวๆโมเมนต์ยอดกระถิ่นฟ้ากระถิ่นกระโจ๊กกับน้ำปลาแถวนี่ล่ะตำสามอย่างพุ่นได้นี่ตำถาดประสันตำถาดของแท้เพราะว่าเฮามาเทใส่ถาดลูกไส้ข่อยไปซื้อร้านผู้สาวว่าสันนี่ล่ะพี่น้องส้มตำ250บาทบ่ถามบ่ตอจักคำว่าสั่นผู้สาวงามมาเด้อมากินน้ำมูไข่เด้อสรุปแล้วส้มตำถาดใหญ่ๆไม่ใหญ่ก้อมก็ไม่ใหญ่กุนกินกัน2คนส่วนลูกไส้ก็พอเพิ่นก็ขายบักทุเรียนถาเพิ่นบ่ทันกินบ่ทันหิวว่าซั่นเวลามีลูกค้ามาเฮาก็เอิ้นลูกค้ากินน้ำลูกค้าก็แซวว่าโอ้ยมานั่งกินข้าวปลาคือเป็นตาแซ่บแท้น้อว่าซั่นแซ่บอยู่จ้าบักกะทินนี่ก็ไปเก็บเอาขาหัวนี่ล่ะมีใหญ่2คนนี่เราก็กินค่ะกินแน่ส้มตํา3โคกอันไก่ย่าง2ไม้เนาะข้าวเหนียว6ห่อโคกขวดใหญ่ๆอีกขวดนึงป๊าเจ้ากินไปไว้ใส่ยายกินให้มันอันนั้นเพิ่นว่าอีหยังก็กินซั่วเซยเวลาเฮาไปขายของเฮาบ่ค่อยมีเวลาได้นั่งกินข้าวบัดเวลาเฮาได้กินเฮาก็กินเอามันคักๆโลดเอามันอิ่มโลดว่าซั่นป๊าแสบคักแสบแน่อีหลีเด้พี่น้องแต่มันก็ฮ้อนคักอยู่ดอกว่ากินไปเหือไข้ไหลย่อยไปเดี๋ยวช่วยสิให้เบิ่งว่าจากสิพากันนั่งกินอยู่ดีกลายเป็นผู้ประสบภัยเสยเลยพอหยังเจ้าว่าโอ้จากกินอยู่ดีๆเป็นผู้ประสบภัยพี่น้องเบิ่งๆแนวกันบ่ข่อยลมทับหัวข่อยเลยนี่โอ้ยชีวิตนั่งกินสบายสบายอยู่เฮือนก็บ่มักเป็นไดล่ะวันนี้เขาปลาไปก่อนเขาเป็นยังกินอยู่หาหมองไม่ก่อนเด้อพี่น้อง